สวัสดีค่ะวันนี้เฮาก็จะแกะของขวัญจากร้านไทยที่ให้เมย์หน่อยมากนะคะมีอะไรเอ่ยเมย์หน่อยหวังว่าน่าจะเป็นอาหารเป็นของในร้านนั่นแหละเมย์หน่อยจะได้เฮ็ดคลิปต่อไปแล้วค่ะมาแกะกันเลยนะคะได้อะไรหลายชั้นมากขอฉีกเลยนะคะโอ้จะห้อยยังหลายอันจะพี่ห้องเลยอาหารจากร้านไทยนะจ๊ะนี่เลยของที่เมียน้อยจะต้องได้กินแน่ๆเลี่ยนอีก3เดือนในโรงแรมบ่ต้องซื้อหยังนะคะเดี๋ยวขอหยับออกก่อนนะคะก็จะให้เบิ่งนะคะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งในขนมพอดีเลยค่ะเราจะกินกาแฟกับมูยุ่งเลี่ยนนะคะนี่เลยขนมไทยนะจ๊ะขนมมาจากเมืองไทยนะกล่องละร้อยนะเนี่ยกล่องละร้อยบาทนะจ๊ะในเน็ตกาแฟพอดีเรากินมี3เดือนก็ว่าหมดเด้อเน็ตกาแฟนี่เดี๋ยวก่อนก่อแกก่อนปิดสลัดเยอะติดประมาณว่าสิบ่ให้แม่หน่อยแกได้นี่เมื่อไหร่กินกาแฟหมูก็เลยให้เขาเอิญยังอันนี้เขาเอิญยังนอพี่น้องมีเงี้ยหน่อยลืมเดี๋ยวก่อนกาแฟเมดโอ้ประสาทอันนี้น่าจะเป็นมาอาหารตุนให้ของนักเรียนของมีเงี้ยหน่อยแน่ๆเลยขอบคุณมากนะนานาเข้าใจฉันมากเลยรู้ว่าฉันจะเปิดเทอมเพราะฉันต้องเตรียมซื้อของไทยไปไว้ในตู้ใช่ไหมเพราะว่ามันหมดแล้วที่โรงเรียนในตู้เก็บส่วนตัวของมีหน่อยมันหมดนะกะว่าเดี๋ยวเปิดโรงเรียนใหม่หลังเทศกาลแล้วก็สิซื้อไปตุนใหม่เพราะต้องเรียนอีก3เดือนให้มาม่ารสถูกใจด้วยนะให้ไวๆควิกนี่เลยและต้มยำนะจ๊ะมาม่ารสต้มยำกุ้งมีหน่อยก็รอดตายแล้วนะคะรอดตายแล้วไปโรงเรียน3เดือนหลังนี่3เดือนสุดท้ายที่ก่อนจะไปเมืองไทยนี่ค่ะเสบียงนะคะเรามาดูเสบียงกันนะคะใกล้ๆนะจ๊ะคอฟฟี่เมด3กล่องไงขนมไปกินกับกาแฟอีก2กล่องไงมาม่าล่างนี่3เดือนรอดตายแน่นอนนะคะถูกใจไม่ใหญ่น้อยมากเลยเหมือนรู้ใจเลยว่าไม่ไงหน่อยว่าเดี๋ยวสิเปิดเทอมสิสั่งของสิสั่งมาม่าไปทิ้งไว้ในตู้สั่งขนมสั่งคอฟฟี่เมดไปทิ้งไว้กินกับกาแฟเพราะว่าที่จริงไม่หน่อยไปกินคอฟฟี่เมดแต่ว่าไปกินน้ำมูยุ่งเรียนมันกาแฟที่ช่องมันก็คือของพ่อใหญ่ต้มเมานะก็เลยซื้อกาแฟเมดไปก็เลยจะต้องไปซื้อเอาเป็นคาปูชิโน่แต่ถ้ามีคอฟฟี่เมดแล้วไม่หน่อยก็สิบ่ซื้อคาปูชิโน่นะคะก็จะซื้อเป็นกาแฟผงแล้วผสมคอฟฟี่เมดเอาเนาะค่ะรอดตายแล้วค่ะ3เดือนเสบียงสำหรับแม่หน่อยในโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเอาไปไว้ในตู้ที่โรงเรียนนะคะเปิดเทอมเดี๋ยวจะขนไปนะจ๊ะขอบคุณนะคะทุกความห่วงใยรักนะจ๊ะรักนะจุ๊บ